สวัสดีครับวันก่อนคุณเก๋จาก Wood Founder โพสต์บ่นว่าอยู่ที่ช็อปเขาชอบกัดเขาแล้วเขาทำงานในนั้น24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงแล้วยุ่งก็เยอะผมก็แนะนำไอ้ตัวนี้ซึ่งผมจะเรียกว่าตัวทำควันมันรู้สึกเป็นดีไซน์ของคนฝรั่งเศสแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะมันเป็นสำหรับพวกตีผึ้งเนี่ยเขาจะใช้กันเวลาน่ะเขาจะทำให้ผึ้งมันก็สลบหรือว่าอยู่เฉยๆถ้ามีควันเยอะๆนะฮะจะได้ไม่มาต่อยเขาและนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรเราก็ต้องใส่เชื้อเพลิงเข้าไปหน่อยนึงซึ่งปกติผมจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นิดๆหน่อยๆเพราะมันจะจุดไฟง่ายแล้วก็เอาอันนี้ดีที่เราใส่จากมะกบไม้มาเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแต่มันจะมอดเร็วแล้วก็เลยใส่เศษไม้เข้าไปหน่อยหนึ่งพวกนี้ก็ทำควันของมันโดยตัวมันเองได้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะใช้ไอ้พวกเปลือกส้มตากแห้งมันจะมีน้ำมันในตัวน้ำมันติดไฟก็ติดดีแล้วข้อดีคือมีกลิ่นหอมครับอันนี้เราจะจุดให้มันติดพอทั้งหมดเริ่มมีไฟแล้วเนี่ยหรือถ้ามันติดเยอะเราต้องการให้เปลือกส้มเนี่ยติดไฟแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแล้วเราก็ดับซะแล้วเปิดควันควันจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องนี้ก่อนห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องปิดแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแต่ก่อนผมจะไล่ยุงเนี่ยผมก็จะใช้เราจะฉีดไปตามมุมต่างๆเมื่อเราจะฉีดไล่ยุงก็ได้มันฉีดยาฆ่าแมลงนั่นแหละแล้วบางครั้งเนี่ยผมจะตั้งไว้อย่างนี้เลยแล้วปล่อยให้มันสร้างควันของมันเองละแล้วยุงในห้องนี้ก็จะไม่มีมันจะหายไปหรือว่าตายไปหรือว่าหนีไปไหนก็ไม่รู้มันพอดีใส่เชื้อเพลิงอาจจะไม่พอหรือว่ามันยังเผาไหม้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่งั้นควันจะเยอะกว่านี้เยอะครับแล้วอย่างนี้มันไม่อันตรายไม่มีเปลวไฟให้ออกมาข้างนอกนะครับขอบคุณครับ